สวัสดีครับผมคนอีสานเบาพันธุ์พื้นเมืองครับผมมื้อนี้ล่าหนูอีกแล้วครับผมกับพื้นที่ทุ่งไร่ทุ่งนาครับผมป่าอ้อยที่ได้หนูพุกใหญ่เมื่อแล้วครับแต่มื้อนี้พิเศษนิดนึงครับผมใส่ลูกสิ้นหลายจักหน่อยมีบาวเล็กเข้าครับมาล่าหนูครับเบ้ยน่ารักจังเลยครับผมฮะเป็นซ้ำเพิ่นเอาละว่างจากเวียกจากงานครับผมถึงไหนพ่อกันมือไม้น้ำเนี่ยเรามาแล้วครับผมบาลิโคมาแล้วดับแล้วระบาดที่หนูเติมถาเบิ้งต่อแรกครับเมื่อหัวจุ่มขึ้นให้ได้แล้วใกล้สิบปีไม่ไทยเลยเนาะใกล้สิบปีเดียวเขากับมวนจะจวดก็เก่าแหละครับผมกับทงไฮทงหน้าครับเดี๋ยวเฮ็ดไปกองเขาว่าเรียบร้อยแล้วครับแต่เสียบยังไงยางมากอยู่ผมเลยสิทธมีหม่ำมาจากชัยภูมิครับผมจากพี่เสือใหญ่เพิ่นแม่นอย่างเราผมสั่งไปสั่งซื้อน้ำเพิ่นครับอุดหนุนไปตัวอีกตัวเพิ่นอยู่ผมไปเซฟไปกินหม่ำเด้อเซฟเซฟมีอยู่3ขอละ50บาทเออนั่นนะเอาเมียนพูดละขอซะเฮาจงยังวงไหวเพิ่นเฮานี่เลยครับนี่เป็นหม่ำบอมมัมเลยล่ะที่จริงกันตอนสั่งมาผมมันเพราะตากให้มันพ่อแห้งๆบ่ครับอันนี้มัมเนื้อครับผมอันนี้มัมหมูนี่มัมหมูอันนี้3คอ100อันนั้น2คอ100บ่มันได้ราคาต่อตาแม่นคือเพิ่นแถมให้บุอันนึงคิดน้อยอยู่วะมันเยอะโอ้หอมมือห่วยเลยครับนานเอาเลยโคก็ครับครับกินยูไซก็ได้ด้วยห้องกินกินยากอยู่ยากคือเก่าเหรอครับเดี๋ยวเสียบเลยจงไปขอนึงเยอะมาสวัสดีครับเสียใจด้วยนะเตรียมยังไงครับยังไงที่ไม่แห้งแต่ว่าก็ได้การหอมเนื้อที่ไม่แห้งนี่แนวหมักนี่เลยคนซื้อพักขึ้นสายต่างสายไว้ว่าจะต้มยำปลาช่อนหิวเข่าแล้วครับเลี้ยงกินอีกได้ยังมากันไหมกินมัมก่อนอะไรครับก็บุดดวดโอ้ก็พริกแห้งเกือบจังเลยครับตาดำปะหมูหมูก็แซ่บเลยครับนี่เดี๋ยวกับแก้มแซ่บปักครับหมูหมูเนื้อมันดิบก็เลือดสีก็มึงน่ะหมูเป็นไงเหมือนเหมือนหมูตัวเล็กเลยก็มีทั้งเกี๊ยวอ่ะใช่ก็ยูบานเนี่ยเหรอไปหาหอยบุอยากให้กันแซ่บเลยกินทั้งสี่กันเลยครับของเซฟลงให้เพิ่นอยู่ใส่เพิ่นหยาบเป็นคำคือมันได้เฝ้าไปกว่างครับผมกล่อมแล้วโอ้แซ่บๆครับผมหม่ำเป็นมิตรเพจทั้งเฟซทั้งหมดขายหลายทางเลยครับเด้อหม่ำชัยภูมิสร้างตัวม่านบนเนียม
สั่งตั้งแต่กอกเป็นFC ที่ตามเพื่อนเป็นนี่เลยออกมาซิมเบิ้งกันนะครับเลยสั่งเพิ่นอุดหนุนเพิ่นครับเอาเร็วมันเป็นสั่งกูขวบอยู่เดียบดีเบลเฮ็ดขอซ้ำแบบขาตัวบ่มีบ่ครับย่ามุงสีมันแสบบ่ะนี่ดิอ๋อเฮ้ยผมโอ้แซ่บแซ่บนำแต่ต้องตีแล้วครับผมเขาเนื้อหอมง่ายเกือบเบิ้งเนาะได้มันที่ได้ฮะละครับโอ้มาแล้วยังมาเลยครับเสียบปลาอ่อยกลางทุ่งมันกล่องเพิ่มเติมผมกล่องเรียบร้อยแล้วคือความน่าจะยากมาแล้วครับเซฟมาแล้วมันต้องไปรอดหรอกนายพานมาแล้วเฮ้ยถามตัวนายพานเบาเลยโคแล้วนี่ครับมากินอันนี้กินมัมมัมจากไซภูมิครับผมโอ้นี่นะครับเบื้อน่ารักจังเลยครับผมเด็กคนน่ารักเลยครับทีมงานนี่เบิ่งเหล่ารวดเนาะทุกคนนะครับกินข้าวปลาแล้วผมนั่งเลยเอาเซฟซิมไหมนี่ว่าไม่ต้องไปล่าโอ้ไม่ต้องกันไม่ต้องคึดนักเลยมือเนี่ยนักล่ามาจากแดนปลาอาทิตย์ไทยเถือกเขาผู้พันหมดเนี่ยขับมาแล้วเออจังออกลุกบอลนะมาแย่ลงออกแมวเอาวันตาเป็นแม่มันยังลุกบอลสิลุกบอลข่อยเบิดแล้ววัวจูเล่นครับข่อยพ่อใดดอกมั้งลุกน้อยหูตันจื้อแง่เขาไปก็จะมีอย่างไปอันใช่ใช่ปืนเลยนี่เดี๋ยวกินเท่าก้อนเนี่ยมัมชุกแล้วชุกพวกกระเทิมไม่เนี่ยเขาเพื่อนไม่ได้บอกยันงูขึ้นใครดิเนี่ยใครอ่านเนี่ยว่าขึ้นรออยู่บลาบอะไรบางท่านยังตื่นกองเขาห้องอยู่แค่นี้โอ้นี่แหละบ้านเขาเหยียบหญ้าข้าวนะพวกเลยใส่บ่วงจนเต้นเต้นข้าวบ่วงใจไอ้ตีบ่วงก็ไอ้ไปปีงหัวนี่เงี้ยไอ้ตัวหนึ่งเพื่อนโอ้ยน้ำพ่นสั่งกวนอะสั่งเราข้าวเราบุญีโอ้มาให้เลือดป่ะอีบุ๋มห้อยบุ๋มอ้าวจิ้มตีไหมเนี่ยสั่งกวนบ่ได้จักยาบุ๋มมาเลยเนาะได้เดี๋ยวเราปากยาเหนียวเลยมัมหมูมัมเนื้อแซ่บๆโอ้ในการเนี่ยผมกับยิ้มแบบกูมันเป็นมาก
ก็คือเสียงง่ากูไม่น่ากูแม่เหมือนกับนอนเรียงง่วงป่าวไอ้สิ่งเดินเลี้ยงเอาไปเบิ้งแล้วใครก็เบิ้งตำรวจตามไม่ว่ามั่งเห็นตัวเกี้ยงหางมือสักสองร้อยตัวนะก็ย้อนงูเห็นเพิ่มขึ้นมากกว่าห้าหุ่นครับเป็นงานมากินเขาไปโอ้กินอะไรกินอะไรพี่เยอะแก่นั่นเรื่องก็ไปจับเพื่อนเพื่อนนุ่มนี่เพื่อนกองมันต้องทางกองแบบฟังเลยย้อนหันเขาพอดีเขาได้กองเพื่อผงมันต้องทางเขาไปทางพาเลยยืนไปยืนจับทางเขาไปกองเขาไว้เขาทำกองเพราะมันกี่ที่เพราะได้แย่งเพราะได้ซ่วงมันบุกหกกองความไม่เปลี่ยนก็แย่งเห็นอยู่นะแย่งซ่วงจริงนายจะบอกว่าทั้งผืนมันไม่หยาบเฮ้ยเธอใครหน้าโยกขวากันอยู่เห็นนี่เขาสายก็ปลูกมันเบิดหน่อยในสีก็ปลูกมันนี่อะไรสองสามแปลงอยู่หันแต่ว่าเป็นแปลงไทยมาแปลงมันเป็นแปลงไทยแปลงมันอยู่ว่าเบิ้งติดเชียงนี่แปลงเดียวนะมีในผงได้กลับเนื้อนี่สองสามก็ยุ่งกับกล่องกล่องก็จะเขาเป็นกองว่าเขาเห็นหนูว่ามันแลนกัดกันนะต้มกองเก่าเหอะเนาะขอไปให้แม่เบิดโอ้ยการนี้ครับเรียบเรียบนี่คู่นี่บางมักกันมักกันยางเสียงฟังเสียงมันยางนี่โง่มึงยางวางกวกกวกคนเป็นบาดมาเลยนี่เยอะกันหุ้ยไม่ไปงานแท่งไม่ได้ลงไปห้างงามเลยห้องโฟมนี่แบบยังไงมาเมื่อนี้อุ่นใจแล้วครับได้นักล่ามาแต่แดนไกลเลยครับเป่าออกมาเด้อให้เบาเล็กโคพันยิ่งได้อยู่ได้กินนะเด้อนี่ครับผมดินตะเวนคำลงแล้วเดี๋ยวพอการล่าเต็มรูปแบบครับผมวันนี้โอ้มัมก็แซ่บครับผมในการในการยอดยอดนะครับพอกันไหมเดี๋ยวรอชมครับผมมาริโคสิหมานทำไดครับผมตอนนี้นอนพักเอาแห้งก่อนครับผมนี่แหละครับเขาเอิ้นนอนกลางเดินกินกลางไส้นี่แหละในการในการสวัสดีครับผมกับสิเมียเตรียมตัวก่อน